ยาเส้นมีสารนิโคตินเป็นอันตรายต่อเพี้ยจึงนำสารตัวนี้มาใช้ในการกำจัดเพี้ยชนิดต่างๆวิธีทำนำยาเส้น1ห่อใส่ในภาชนะใส่น้ำร้อน500มิลลิลิตรแช่ไว้จนกว่าที่น้ำจะเย็นเป็นการสกัดเอาสารที่อยู่ในยาเส้นออกมาเอากากใยของยาเส้นออกเติมน้ำยาล้างจานลงไป1ช้อนโต๊ะเพื่อเป็นสารจับใบคนให้น้ำยาล้างจานกับน้ำยาเส้นเข้ากันนะครับสามารถนำไปใช้งานได้เลยโดยกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บไว้ใช้งานต่อได้จนกว่าที่เราจะใช้หมดการใช้งานนะครับสูตรกำจัดเพี้ยจากยาเส้น2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบริเวณพืชผักที่มีเพี้ยอยู่ในเวลาสายๆใช้อาทิตย์ละ2ครั้งหรือใช้จนกว่าเพี้ยตรงนั้นจะตายไปใช้กับพืชได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับที่มักจะมีเพี้ยไปอาศัยอยู่ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบสามารถกำจัดเพี้ยได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเมื่อเพี้ยสัมผัสกับน้ำยาสูตรนี้จะทำให้ตายหรือว่าหนีไปได้